ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะฮะขอพูดภาษาท้องถิ่นเลยนะครับเดี๋ยวไปแปลที่หลังดีกว่าเลยอ่ะก็ใช่ไหมคือไฮเลอร์กับตัวแทนของเขาหรือที่มันเอาตัวช่วยไฮนั่นแหละไฮก็ยันเขาแทนหนึ่งบืนหลับหนึ่งที่บืนไปรับแต่ไฮมันเน็กกันนะไฮก็ยันคนเน็กบืนหลับทางที่นั่นนั่นไฮตอนไฮไฮก็ยันเขาแทนมาไฮที่ไรดาเละนอดุงไฮก็ดาเละดุงกระเทก็ดาเละไฮก็แบบยันแต่อันเอลอดเต็มสายแต่อีบืนที่ทุบเน็กแต่ว่าไฮก็คือเชยบืนมาแน่นะแน่ละกันนะก็จะได้ที่บืนกันนะก็เป็นโอกาสหน้าเป็นให้กับโอกาสหรือว่าให้สามารถที่บืนโจบืนกันนะให้กันเนี่ยจอนเดินเด้อแต่ที่แม่นคือเรื่องเราจะไปบืนกันนี่แหละแต่ว่าก็ได้เงินขึ้นไปหนึ่งตัวเลยเลยว่ากระไรเลยก็มาให้กับพวกมันทีเทมาพวกกับรวยก็คือไอ้ไหนก็เจอวิธีของกระดาษนะฮะแล้วคือภัยธรรมชาติอะไรเงี้ยที่มาให้ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังอะไรเงี้ยที่จะนั้นการโชคแพ้มาให้แล้วแต่ไหนละคือประจานจะเอาโปรดเลยแล้วก็จบประจานเอาไหนก็คือแบบกระดาษโชคมาให้เป็นไกลนึงกันนะฮะให้ก็ช่วยบืนมาไหนเด้อจอดนั่นนะก็แบบกระเด็นที่บืนกันนะก็ขอโทษดอกบันไดยงเด้อแล้วก็ไอ้นาบืนก็ไอ้จีปลาไอ้จีกระนานกับประโยชน์เด้อให้กับฝากดอกบันไดท่านผู้ชมขณะนี้นะครับประดิษฐ์รอบอปปชจังหวัดสุรินทร์อปปชสำนักงานประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณงานของการรับแจกของผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาจากชาวชลบุรีนะครับแล้วโดยที่มีคุณเวย์นะครับน้องน้องนาเดียเป็นผู้ประสานงานนะครับแล้วก็ตอนนี้จากสี่หมู่บ้านคือหมู่สองหมู่สองหมู่สองหมู่หนึ่งหมู่สิบห้าและหมู่สิบเจ็ดนะครับเรียกว่าชาวป่วยกระทำสี่ชุมชนสี่หมู่บ้านนะครับกำลังรับอยู่นะครับโดยมีท่านพอสมเจตจากเรียนบ้านเตียงเป็นผู้รายงานนะครับขณะนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่15เป็นศูนย์ประสานงานของ4หมู่บ้านนี้นะครับท่านผู้ใหญ่วรินทร์นะครับก็คือผู้นำหมู่ที่15นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับคณะที่เอามาจากพัทยาชลบุรีนะครับที่ได้มีเจตนาไปในการมาช่วยนะครับท่านผู้ชมครับในครั้งนี้วันนี้นะครับเรารายงานกันได้รับการประสานจากคุณรอบรายงานพิชัยทองปลั่งนะครับที่ท่าน